ก่อนจะเริ่มทำงานวันนี้เราซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ก่อนตัวนี้เป็นโคมไฟ2โต๊ะทำงานจริงๆมันมีเลนด้วยถอดออกไปแล้วนะครับก็ชุดนี้เช็คแล้วไม่มีอะไรเสียก็เหลือเช็คเป็นชุดพวกนี้นะครับก็จะเป็นพวก LED ต่างๆเดี๋ยวจะไล่วัด LED ดูแต่ละตัวแต่คราวนี้ถ้าสังเกตดูเนี่ยมันจะมีตัวที่มันแปลกๆกว่าตัวอื่นหลายตัวอยู่ตัวปกตินะครับสังเกตดูมันก็ลักษณะมันก็จะปกติมันจะมีอยู่2ตัวเนี้ยที่ขึ้นเป็นดวงๆเนี่ย2ตัวเนี้ยน่าสงสัยเพราะว่ามันแตกต่างจากตัวอื่นเลยทั้งบอร์ดเนี่ยใน LED เดี๋ยวลองวัดดูจะใช้มิเตอร์เข็มในการเช็ค LED นะตั้งมาที่ R=1เวลาเราที่ตั้ง R=1เนี่ยสำหรับมิเตอร์เข็มนะเส้นสีแดงเนี่ยคือไฟลบนะแล้วเส้นสีดำเนี่ยคือไฟบวกมันก็เหมือนไดโอดตัวหนึ่งนะครับมีขาแอนโอดแคโทดแล้วสลับสายจะเห็นว่าหลอดไฟ LED มันติดขึ้นมานะครับจะสองคู่นี้นะครับวัดสลับสายไม่ขึ้นอันนี้ไฟบวกนะครับไฟบวกเขาวิ่งผ่านแอนโอดเนี่ยพอไฟบวกวิ่งผ่านแอนโอดไฟหลอดไฟก็จะติดแต่ดวงนี้ไม่ติดนะสองดวงนี้แต่ดวงอื่นเขาก็ติดปกติเนี่ยดวงอื่นๆเขาก็ติดปกติจะมีคู่นี้ที่ไม่ติดทีนี้ถ้าจะไปหามาเปลี่ยนเนี่ยจะสั่งซื้อ LED มา2หลอดก็กำไรอยู่นะคงที่คิดไว้ตอนนี้ผมจะหาไดโอดปกติธรรมดานี่แหละนะครับมาต่อแทนไปก่อนนี่ผมเจอแล้วเนี่ยจะเอา2ตัวนี้แหละตัวนี้ก็คือไดโอดนะครับ2ตัวนี้คือไดโอดที่ใช้งานอยู่ในบอร์ด power supplyเปลี่ยนแผนนิดหน่อยพอดีไดโอดตัวที่หาตอนแรกมันขามันไม่ถึงก็เลยเอาตัวนี้มาใส่ไม่ได้สนด้วยว่าเบอร์อะไรนะเราทำใช้เองใช้ชั่วคราวจริงๆก็ชั่วคราวตลอดกาลนะใครเป็นช่างก็จะรู้ดีคำว่าชั่วคราวของช่างนี่ก็จนกว่าจะพังอีกรอบหนึ่งถ้าถามว่ามันดีไหมก็ทำง่ายๆแบบไม่ต้องคิดอะไรนะครับใช้ชั่วคราวถ้าใครต้องการใช้งานแบบดีๆตัว LED มันก็มีขายนะครับลองไปหาซื้อมาเขามีเป็นแพ็คเลยมีขายเป็นถุงเลยนะครับมาเป็นร้อยๆหลอดเลยมีขายอยู่อันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองดูนะครับก็ใช้งานได้นะครับหลอดที่เหลือก็ติดแต่ว่า2หลอดที่เสียเมื่อกี้ว่าเราก็คือใช้ไดโอดเข้ามาแทนมันไม่สามารถเปล่งแสงได้มันก็ไม่ติดเนี่ยนะครับ2ตัวนี้มันก็จะว่างอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ติดแต่ไม่เป็นไร